มาต่อที่นี่ครับก็อดซิลล่านะฮะก็อดซิลล่าจากก็อดซิลล่าเอ็กซ์คองนะฮะ The New Empire ภาคล่าสุดเลยเนี่ยนะเอ้ยผมว่าตัวเนี้ยหลายคนเลยนะแฟนก็อดซิลล่าหลายคนเลยนะชื่นชมมากว่าตัวนี้สวยคือปกติเนี่ยไอ้ก็อดของเลเจนดารีเนี่ยมันจะทรงหมีนะทรงหมีหมีถังๆใหญ่ๆตัวหนาๆอย่างนี้นะแต่ว่ารอบนี้เว้ยไม่รู้ไปเข้าฟิตเนสมาหรือเปล่ากินเวโปรตีนมาเหรอคือโหยหน้าท้องนี่แบบว่านี่หน้าอกรูนออกมานี่ท้องหน้าท้องแบนลาบแล้วเว้านี่นึกว่าแบบเชโดเขาหล่ออ่ะหุ่นนี่สลิมมากอ่ะนี่เหมือนทัวว่าแม่งไปฟิตเนสมาแน่นอนเลยอ่ะหุ่นดีมากนะโดยเฉพาะท่าแบบว่าที่นี่บาสินน่ะโอ้โหโคตรหล่อเลยครีบม่วงด้วยนะฮะครีบม่วงด้วยแล้วก็ที่เห็นเหมือนจะเป็นเตรียมคล้ายๆใบพีอะนะตัวล่าสุดก็คือเป็นชินก็อดชินก็อดซิลล่านะฮะที่จะออกเป็นสีโมโนเป็นขาวเทาดำอะนั่นก็เตรียมเปิดออกมานะฮะก็จะเรียกว่าสีพิเศษก็ได้มั้งหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะใครที่เป็นแฟนก็อดซิลล่านะฮะก็เก็บไปเรื่อยๆครับก็ถือซะว่าSS Mon ก็ได้มีลมหายใจต่อนะหลังจากที่เคยคุยกับไอ้นิวไปว่าเหมือนกับหลังๆพอมันไม่มีหนังนะมันไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรจะออกใช่ป่ะเขาไปออกอะไรนะมอนฮันไปออกอะไรนั่นอยู่แป๊บนึงนะแต่ช่วงนี้ก็เริ่มกลับมานะฮะเริ่มกลับมาออกอีกนะก็น่าจะเป็นนิมิตหมายนี้ก็ทำให้ลาย SS Mon กลับมากระชุ่มกระชวยหัวใจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสำหรับก็อดซิลล่าตัวนี้นะครับก็อดซิลล่าก็อดเอ็กคองนะฮะ 14,300 เยนนะครับก็เดือนตุลาเหมือนกันนะฮะโอ้ใครจองบุนเลสไปกับก็อดซิลล่านี่ก็ยิ้มเนาะสนุกฮะหาเงินสนุกนะครับมา